วันนี้นะฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมก็บรรยากาศร้อนๆกลางแดดเลยพักเที่ยงนะก็เลยมาดูรถถมดินสักหน่อยว่าถมไปเราถึงไหนแล้วนะคุณผู้ชมก็เอามาถมตรงแถวๆฝั่งนานะครับนี่ฝั่งนาจริงๆนะอยู่กลางนาเลยโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับคุณผู้ชมนี่ครับคุณผู้ชมก็มาดูรถดินกันนี่อีซูซูนะขายรถอีซูซูนี่เอารถดินมาก็อีซูซูเหมือนกันนะเนี่ยด้วยความบังเอิญหรือเปล่าแสดงว่าอีซูซูเรานี่เขานิยมใช้กันเยอะนะครับคุณแถวนี้ผมก็อยู่พี่ไม้นะนี่พอดีพักเที่ยงก็เลยออกมาแป๊บหนึ่งมีฉีกตัวให้เขาด้วยบัตรรถอนาคตจะทำอะไรไม่รู้นะแต่ถมไว้ก่อนที่บ้านผมมันห่างจากตัวอำเภอพิมายประมาณ 2-3 โลอะแล้วดินมันเริ่มหายากแล้วคุณผู้ชมต้องรีบถมไว้ก่อนที่มันจะหายากไปมากกว่านี้นะฮะนี่ฝั่งนี้ก็เป็นนานะครับเผื่ออนาคตจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะทำบ้านบ้านสวนอะไรอย่างนี้ไหมนะนี่รถไถนำหน้านี่เดี๋ยวผมให้ดูว่าจะทมยังไงพอดีปีที่แล้วอ่ะลงไปแล้วรอบหนึ่งคิดว่าจะพอแต่ดินมันไม่พอนะฮะนี่อันนี้คือมุมที่นะเนี่ยก็คือถมไปเนี่ยให้เต็มเนี่ยไม่ได้เต็มถึงนานะอันไม่ถึงขนาดนั้นอันนั้นเผื่ออนาคตแบบปลูกพงปลูกผักทำนานิดหน่อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยเผื่อเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นบ้านแล้วก็เป็นสวนผักอะไรอย่างงี้ใช่หรือเปล่าก็พูดไปนะนะนี่ที่ว่ามาถมเพิ่มก็คือเดี๋ยวเราจะปรับระดับตรงนี้ขึ้นอีก50เซนนะครับปรับให้สูงเลยขึ้นอีก50เซนแล้วก็ข้างหลังจะดึงไปให้เต็มตรงนี้นี่นะฮะดึงไปให้เต็มคันนาตรงนี้ผมไม่รู้นะเรียกอะไรกันแต่ผมอ่ะคือจริงๆเกิดภาคกลางนะฮะก็เลยเรียกคันนานะครับก็คือนี่คันนาตรงนี้เนี่ยเต็มเลยนี่จะเต็มแบบนี้นะหลายคนถามว่าเอ้ยมันอยู่นากลัวหรือเปล่าไม่ต้องกลัวครับต้องบอกว่านี่ไอ้ที่ตรงนี้นะไปบ้านหลังนู้นนะฮะของพี่น้องกันทั้งหมดนะครับฝั่งนานี่ตั้งแต่บ้านหลังนู้นนะครับยาวมาจนสุดนี่นี่บ้านหลังนี้ก็บ้านพี่น้องกันทั้งหมดนะครับนี่ส่วนถนนนะครับบอกเลยว่าเป็นการแบ่งจัดสรรแบบว่าอนาคตนะคุณจะไม่มีทางมีปัญหากันแน่นอนเพราะว่าจริงๆที่มันจะเป็นนายาวมาทั้งหมด2ฝั่งนะทำการยกที่ตรงกลางเนี่ยให้เป็นสาธารณะนะครับตอนนี้ที่ตรงนี้เป็นที่สาธารณะแล้วนะครับก็คือใครเข้าออกก็ได้นะครับฉะนั้นไม่มีปัญหากันเรื่องทางเข้าออกแน่นอนที่ทุกผืนนะครับไม่ใช่ที่ตาบอดแบ่งเรียบร้อยชัดเจนนะครับมีราคาแน่นอนแต่ไม่ขายนะครับนะเดี๋ยวดูคันต่อไปสิเป็นอีซูซูหรือเปล่าคันที่สองนะคุณผู้ชมผมว่า FC อีซูซูนี้มองแค่นี้ก็รู้แล้วนะมีเสียงเวลาถอยด้วยแม่น่าสนุกดีนะขับรถดินอุ้ยคันนี้แบบได้ดินเต็มเลยคุณผู้ชมนะก็แล้วแต่นะว่าคันไหนทำกระบะเล็กกระบะใหญ่ถ้ากระบะใหญ่ก็ดูเหมือนน้อยแต่ถ้ากระบะเล็กก็เต็มแบบนี้แหละฮะนี่ยกดำThank you.
เอาแล้วท่อข้างหลังอ๋อท่อข้างหลังหลอกเฉยๆหรือเปล่าเหมือนท่อจริงอยู่ข้างหน้านี้นะข้างๆเนี่ยท่อข้างหลังใส่มาหลอกนี่อันนี้ก็เป็นพี่เป็นน้องกันนะครับลูกพี่ลูกน้องนี่นี่อันนี้ฮาเร็มของน้องพลเอาไว้จัดสาวนี่เพิ่งได้31กี่รถทั้งหมดที่ว่าจะเอาคือถ้าสมมติคือใจว่าประมาณคือเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้มันแบบว่ามันดึงไปข้างหลังเต็มใช่ไหมแล้วก็ยกตรงเนี้ยแบบเป็นพื้นเป็นแบบยกขึ้นอีกประมาณ50-60เซนเป็นบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเท่าไหร่ก็ได้แต่คือเอาให้จบรอบนี้เลยอะไม่ถมแล้วเงี้ยมันจะได้ดินมันได้อยู่ตัวได้ปลูกต้นไม้ได้เลยนี่รอดูสิคุณผู้ชมคันที่3ที่เราเห็นเป็นรุ่นอะไร แอบดูโอ้โหเป็นรุ่นอะไรครับเนี่ย Isuzu โอ้โหนี่ไม่รู้ว่ามาเอาใจแบบว่าคนขายรถหรือเปล่านะนะฮะจัด Isuzu มาให้ทุกลำเลยเห็นเขาว่าดินอันนี้ให้ได้มาเป็นดินนานะแต่ผมก็ดูไม่เป็นรู้ว่าเป็นดินก็พอแล้วแต่ว่าจริงๆถ้าเลือกได้ก็ดีนะเพราะว่าจะได้ปลูกต้นไม้แล้วงามๆหน่อยอะไรอย่างนี้แดดร้อนมากครับผมเมื่อไหร่มันจะเต็มสักทีเนี่ยแบบมาอีกคันนึงแล้วแบบเต็มเลยไม่ได้เหรอใช่ไหมคือแบบมันมองเหมือนมันจะได้เยอะนะคุณผู้ชมแต่มันเทไปแล้วก็คันละนิดอีกอ่ะนี่ยุบเลยอีกประมาณสักมันก็ไกลอยู่เหมือนกันนะอยากให้มันเต็มอันนี้ก่อนนะฮะเราจะคำนวณได้ว่าพอเต็มนี่แล้วมันจะต้องใช้ข้างบนอีกกี่รถเพราะเราจะปรับข้างบนให้มันสูงขึ้นด้วยนะครับโอเคครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวผมเข้าไปทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้ามารอดูซิว่าวันนี้จะเสร็จไหมถ้าไม่เสร็จเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมถ่ายให้ดูใหม่ครับผม